ข่าวดีอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปเจอแม่เต่ากระค่ะมีชื่อด้วยชื่อว่าแม่ศรีประจวบนะคะกลับขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดที่เกาะทะลุนะคะนับแล้ววางไข่เอาไว้105ฟองด้วยกันนะคะให้คุณผู้ชมลองดูพฤติกรรมของแม่เต่าใกล้ๆนะคะนี่เป็นแม่เต่ากระกำลังขุดหลุมอยู่ด้านบนของอ่าวเทียนเกาะทะลุอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเพื่อวางไข่ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงนึงวางไข่จนหมดนะคะพอหมดแล้วก็แบบนี้ละค่ะเจ้าเต่ากระก็จะใช้ขาทั้งคู่คุ้ยทรายกลบหลุมไข่แล้วก็คลานกลับสู่ท้องทะเลทันทีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจดูช่วงกลางดึกของทุกคืนเพราะว่าบริเวณอ่าวเทียนเป็นจุดที่เต่ากระมักจะขึ้นมาวางไข่เป็นประจำทุกปีจะขึ้นมาประมาณช่วงเวลานี้แหละค่ะพฤษภาคมถึงตุลาคมทีนี้หลังจากแม่เต่าวางไข่เสร็จแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้เครื่องสแกนไมโครชิปแตะที่บริเวณขาคู่หน้าพบว่าตัวสแกนส่งเสียงพอนำมาอ่านค่าก็พบว่าเต่ากระที่ขึ้นมาวางไข่ในค่ำคืนนี้คือแม่ศรีประจวบค่ะซึ่งมีการฝังไมโครชิปเอาไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ขึ้นมาวางไข่เมื่อปี2560นะคะพอกลับมาครั้งนี้ขึ้นมาวางไข่อีกครั้งหนึ่งก็สร้างความดีใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ค่ะวิธีการหลังจากนี้เขาได้เคลื่อนย้ายไข่เต่ากระไปไว้ในหลุมบริเวณจุดเพาะฟักที่ปลอดภัยบริเวณอ่าวใหญ่เรียบร้อยแล้วและเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแม่เต่ากระก็ขึ้นมาวางไข่ไปแล้ว157ฟองนะคะเป็นครั้งแรกจุดที่พบการวางไข่ก็จะเลยอ่าวเทียนขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็ตรวจสอบเมื่อวันที่5มิถุนายนพบแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่ที่อ่าวเทียนเป็นแม่เต่ากระที่ชื่อว่าแม่เพียงค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าในช่วงฤดูวางไข่ของเต่ากระที่เกาะทะลุพบว่ามีแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่รวม3ครั้งด้วยกันนะคะรวมแล้วเป็นไข่ทั้งหมด418ฟองซึ่งไข่เต่ากระก็จะใช้เวลาในการเพาะฟักเนี่ยค่ะโผล่ขึ้นมาจากหลุมคาดว่าใช้เวลาประมาณ 60-65 วันด้วยกันก็รอสักประมาณ2เดือนนะคะถ้าหากว่าลูกเต่าออกมาแล้วก็จะนำไปอนุบาลในบ่อเพาะเลี้ยงต่อไปจนกว่าสุขภาพจะแข็งแรงค่ะก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะคะแต่ทีนี้ก็คาดการว่าหลังจากนี้อาจจะมีแม่เต่ากระขึ้นมาวางไข่เพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะรอลุ้นกันหลังจากนี้นะคะเชื่อว่าจะมีวิธีการดูแลปูมฟักเพื่อที่จะป้องกันภัยคุกคามไม่ให้เข้ามาสู่เจ้าไข่เต่านะคะเพราะว่าไข่เต่าที่ขึ้นมาวางไข่ตอนนี้นับแล้ว3ครั้งก็ประมาณ400กว่าฟองแต่ว่าไม่ใช่ 100% ค่ะที่จะฟักออกมาเป็นลูกเต่าแล้วก็เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่มประชากรให้กับท้องทะเลไทยใช่ครับมันจะมีบางส่วนเหมือนกันที่อาจจะไม่รอดครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เจ้าหน้าที่พอจะทำได้เนี่ยค่ะก็คือลดภาวะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทางธรรมชาติเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะเพิ่มอัตรารอดให้กับเจ้าลูกเต่าด้วยค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยว